ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่50แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นแผ่นดินที่3ก็เรียกว่ามาครึ่งชีวิตของพลอยแล้วล่ะค่ะพลอยมีชีวิตอยู่4แผ่นดินนะคะขึ้นช่วงหลังในชีวิตของพลอยผ่านแผ่นดินที่1แผ่นดินที่2นี่คือแผ่นดินที่3นะคะชีวิตของพลอยก็เปรียบเสมือนขาลงล่ะค่ะในตอนที่50นี้จะมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นบ้างก็คงจะต้องติดตามต่อไปนะคะแต่สำหรับความเดิมตอนที่แล้วจดหมายของตาออสที่มีมาถึงพลอยและคุณเปรมทำให้พลอยและคุณเปรมคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ตาอั้นพาเมียฝรั่งมาเมืองไทยนะคะคือกลับเมืองไทยแล้วก็พาเมียแหม่มมาด้วยทำให้คุณเปรมเนี่ยฉุนแล้วก็หัวเสียอย่างมากในขณะที่พลอยเองก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าจดหมายจากตาออสดูเหมือนจะช่วยคลี่คลายอุณหภูมิความร้อนแรงในใจของพ่อกับแม่ที่มีต่อพี่ชายได้เป็นอย่างดีค่ะขณะเดียวกันนะคะพลอยก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับลูกสาวคนเดียวที่กำลังเริ่มเป็นสาวนั่นก็คือประไพซึ่งกำลังมีกิริยาที่ขัดหูขัดตาพลอยอย่างมากเพราะว่าประไพเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเอาแต่ใจอารมณ์เยอะสิ่งเหล่านี้พลอยไม่มีนะคะตอนนี้พลอยก็เลยได้แต่เฝ้ารอตาออสซึ่งเป็นลูกคนเดียวที่พลอยรู้สึกว่าเข้าใจพลอยมากที่สุดขณะที่พลอยเฝ้ารอการกลับมาของตาออสค่ะก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระประชวรตอนแรกพลอยก็รู้จักคุณเปรมแค่ว่าพระองค์ประชวรพระนาภีคือท้องเสียแต่จากนั้นไม่นานค่ะพระองค์ก็เสด็จสวรรคตท่ามกลางความตกใจและความเศร้าโศกเสียใจของประชาชนทั้งประเทศและที่สำคัญนะคะสิ่งนี้เรื่องนี้มีผลกระทบกับพลอยและคุณเปรมโดยตรงค่ะโดยเฉพาะคุณเปรมที่รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาเนิ่นนานคุณเปรมถึงกับเป็นลมสิ้นสติไปตรงหน้าพระบรมรูปในบ้านและนี่ก็คือจุดสิ้นสุดแผ่นดินที่2ในชีวิตของพลอยแผ่นดินที่2ที่มีอะไรหลายอย่างเป็นสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นให้พลอยต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ปรับใจแผ่นดินที่3จะมีอะไรบ้างนะคะกับวันวัยที่สูงขึ้นของพลอยติดตามได้เลยนะคะ4แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะหลังจากวันที่คุณเปรมเป็นลมสิ้นสติในวันสวรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่6คุณเปรมก็เจ็บกระเสาะกระแสะอยู่หลายวันจริงๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าปกติมาระยะหนึ่งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อมากระทบกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างแรงทำให้ร่างกายของคุณเปรมล้มเจ็บลงก็เป็นภาระของพลอยที่จะต้องรักษาพยาบาลในช่วงแผ่นดินนี้คือปลายแผ่นดินรัชกาลที่6ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะคะพลอยรู้สึกว่าวันคืนมันล่วงเลยไปโดยแทบจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวพลอยเองนับตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่เป็นแผ่นดินที่3ในชีวิตหรือย่างเข้าสู่รัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่รวดเร็วยุ่งเหยิงสับสนอลเวงจนบางครั้งพลอยแทบจะไม่สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์นั้นๆได้ถูกต้องในขณะที่เหตุการณ์การเมืองก็เต็มไปด้วยความอย่างที่บอกว่าสับสนอลเวงจนกระทั่งพลอยก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหตุการณ์การบ้านก็ต้องมาเจอกับคุณเปรมที่สุขภาพไม่ดีล้มป่วยกระเสาะกระแสะต่อมาแม้ว่าคุณเปรมจะหายเจ็บแล้วพลอยก็ยังไม่ได้หมดความวิตกกังวลเพราะว่าต้องคอยระวังคอยมองตามคุณเปรมอยู่ด้วยสายตาที่เป็นห่วง
และนับตั้งแต่วันสิ้นแผ่นดินก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมจะแก่ลงไปถนัดตาคุณเปรมเลิกสนใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองการกินการอยู่การแต่งตัวแม้แต่ความสะอาดทางร่างกายเล็กๆน้อยๆคุณเปรมก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ใส่ใจเหมือนก่อนใจของคุณเปรมดูจะหมดอะไรตายอยากหมดความสนใจในสิ่งแวดล้อมคุณเปรมเคยเป็นคนที่สนใจต่อชีวิตของตนเองและชีวิตของคนอื่นๆการกระทำของคุณเปรมแต่ก่อนมาพลอยรู้ว่าเป็นไปโดยมีความปรารถนาที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าและความประสงค์ที่จะแสดงตนเองออกให้เป็นที่ปรากฏขณะเดียวกันคุณเปรมก็สนใจในเรื่องของคนอื่นว่าใครทำอะไรที่ไหนใครจะดีจะชั่วอย่างไรแล้วก็นำเอาการกระทำคุณสมบัติและผลของการกระทำเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับการกระทำผลการกระทำและคุณสมบัติของตนเองทั้งหมดนี้ก็ทำให้คุณเปรมมีความสนใจต่อชีวิตแล้วก็มีความกระหายต่อการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะและก็เป็นกำลังผลักดันให้ชีวิตของคุณเปรมเนี่ยดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้ความกระหายนั้นมีเหลือแต่น้อยตนเองจะเป็นอย่างไรคุณเปรมก็มิได้สนใจเหมือนแต่ก่อนคนอื่นจะเป็นอย่างไรคุณเปรมก็มิได้สนใจเช่นเดียวกันแต่ก่อนนี้คุณเปรมอยู่ในฐานะเป็นผู้ชี้ชวนให้พลอยดูโลกดูเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงสิ่งแปลกๆใหม่ๆต่างๆที่เข้ามาหรือว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เล่าให้พลอยฟังพลอยเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้รับฟังแต่ตอนนี้นะคะฐานะนั้นได้เปลี่ยนกลับกันไปพลอยกลายเป็นผู้เล่าเป็นผู้ชี้ชวนให้คุณเปรมมองเหตุการณ์ต่างๆคุณเปรมกลายมาเป็นผู้ฟังแต่ก็ฟังโดยไม่ได้สนใจอะไรมากมายเท่าไหร่คุณเปรมเคยบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นเป็นผู้ที่คุณเปรมมอบความรักความเคารพบูชาและชีวิตจิตใจถวายไว้จนหมดสิ้นตอนที่พลอยได้ยินพลอยก็เชื่อเพียงส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่สงวนเอาไว้ในใจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะรู้สึกว่าคุณเปรมอาจจะพูดไปด้วยอารมณ์และคารมแต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วพลอยจึงได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเปรมบอกกับพลอยนั้นคือความจริงใจเป็นความจริงจากใจของคุณเปรมโดยแท้และสิ่งที่พลอยรู้ไม่ถึงก็คือความจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณเปรมก็ไม่รู้ความจริงนั่นก็คือเมื่อผลัดแผ่นดินจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่6คุณเปรมยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในวัยที่แข็งแรงเต็มไปด้วยกำลังใจกำลังกายที่จะเริ่มชีวิตพร้อมที่จะรับบทเรียนจากชีวิตและก็นำบทเรียนนั้นๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแต่เนื่องจากการอบรมที่คุณเปรมได้รับมาแต่ก่อนคุณเปรมจึงนำชีวิตนั้นผูกมัดไว้กับองค์พระมหากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินแล้วก็ปรับทางเดินของชีวิตให้เข้ากับแนวพระราชประสงค์และพระราชนิยมทุกประการความเห็นและความปรารถนาส่วนตัวนั้นคุณเปรมไม่เคยคำนึงถึงด้วยเหตุนี้เมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ครั้งหนึ่งคุณเปรมก็ถือว่าชีวิตของตนเปลี่ยนแนวทางไปครั้งหนึ่งจำต้องปรับปรุงแล้วก็บิดผันหันชีวิตให้เข้ากับแนวที่ถูกตั้งขึ้นใหม่เมื่อผลัดแผ่นดินใหม่รัชกาลที่5สิ้นไปขึ้นรัชกาลที่6คุณเปรมยังหนุ่มแล้วก็แข็งแรงพอที่จะเริ่มการปรับปรุงเข้าแนวใหม่แล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ระยะเวลา15ปีของรัชกาลที่6เป็นระยะที่คุณเปรมเห็นว่าชีวิตเรียกว่าได้ชีวิตมาอย่างสมบูรณ์นะคะและก็ถือว่ามีความพอใจในชีวิตนั้นและก็ยังอาลัยไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นเลยแต่คุณเปรมก็รู้ดีว่าถ้าจะบำเพ็ญชีวิตต่อไปในรัชกาลที่7ให้ถูกต้องก็จะต้องปรับวิถีแห่งชีวิตให้เข้าหาระดับใหม่รู้จักคนใหม่ๆศึกษาชีวิตใหม่ถ้าจะพูดสั้นๆคือต้องเริ่มชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะว่าคุณเปรมแก่เกินไปแล้วก็มีกำลังน้อยเกินไปที่จะทำเช่นนั้นได้
สำหรับพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นั้นคุณเปรมรู้ว่าตนมีความจงรักภักดีมิได้เสื่อมคลายแต่กำลังใจที่จะสนองพระเดชพระคุณนั้นก็เสื่อมลงตามวันวัยแห่งสังขารในระยะนี้พลอยจึงต้องเป็นผู้คอยชักชวนให้คุณเปรมสนใจในสิ่งต่างๆแต่ความพยายามของพลอยก็ไม่ค่อยจะได้ผลนักค่ะเพราะว่าคุณเปรมได้แต่นิ่งฟังถ้าถ้อยคำบังเอิญเกี่ยวพันไปถึงเหตุการณ์บางอย่างในแผ่นดินก่อนคุณเปรมก็จะเบือนหน้าหนีแล้วก็ถอนใจใหญ่เหมือนกับไม่อยากจะรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆมานึกคิดอีกต่อไปสิ่งที่คุณเปรมยังสนใจเหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะมากกว่าแต่ก่อนเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวค่ะนั่นก็คือการเลี้ยงม้าและก็การขี่ม้าทุกวันนี้คุณเปรมจะเข้าไปในวังพอเป็นพิธีเพราะพระบรมศพยังอยู่ที่ปราสาทแต่แล้วคุณเปรมก็จะรีบกลับบ้านมาคลุกอยู่กับคอกม้าเช้าเย็นคุณเปรมก็จะขึ้นม้าตัวโปรดออกขี่ไปทางคลองเตยหรือทางสวนลุมพินีซึ่งได้กะไว้ว่าจะเป็นที่มีงานฉลองราชสมบัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครบ15ปีแล้วก็เป็นงานใหญ่ที่ได้ลงมือปลูกสิ่งก่อสร้างไปบ้างแล้วแต่บังเอิญเสด็จสวรรคตเสียก่อนงานนั้นก็เลยงดไปคุณเปรมมักจะควบม้าหายไปจากบ้านคนเดียวไม่ชอบให้ใครติดตามกลับมาถึงบ้านก็เหงื่อโทรมตัวและเหงื่อของม้าก็เรียกว่าทั้งเหงื่อตัวแล้วก็เหงื่อม้าโทรมไปพร้อมๆกันนะคะทั้งม้าแล้วก็ทั้งคนขี่ม้าพลอยเห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าคุณเปรมอายุมากแล้วเกรงว่าสักวันนึงอาจจะพลาดพลั้งเป็นอันตรายแต่พลอยก็ต้องนิ่งมิกล้าตักเตือนเพราะเห็นว่าการขี่ม้าออกเที่ยวยังเป็นสิ่งเดียวที่คุณเปรมชอบและทำให้คุณเปรมสบายใจแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้บ้างเพราะความตกใจจากการที่ในหลวงสวรรคตเพราะความกังวลในเรื่องความเจ็บไข้ของคุณเปรมเหตุการณ์ต่างๆที่ประเดประดังเข้ามานั้นทำให้พลอยไม่มีเวลาที่จะคิดคำนึงถึงระยะเวลาที่ผ่านไปเผลอตัวไปไม่กี่มากน้อยตาออสก็เดินทางกลับจากอังกฤษเข้ามาถึงไทยตาออสส่งข่าวมาว่าจะเดินทางด้วยเรือไฟมาถึงสิงคโปร์แล้วก็จะลงเรือจากที่นั่นขึ้นรถไฟมาลงที่สถานีบางกอกน้อยที่กรุงเทพเมื่อถึงวันเวลาที่ตาออสจะมาถึงพลอยก็ไปปรากฏตัวที่สถานีบางกอกน้อยพร้อมด้วยคุณเปรมและพี่น้องทุกคนครั้งนี้พลอยไปเหมือนกับความฝันแล้วก็ไปสะดุ้งตื่นจากฝันตอนที่รถไฟเข้าเทียบชานชาลาและตาออสเพ่นจากรถไฟมากอดพลอยไว้แน่นเสียงตาออสหัวเราะและเสียงคุณเปรมคนอื่นๆหัวเราะและทักทายกันให้ลั่นไปพลอยเงยหน้าขึ้นมองหน้าลูกทั้งน้ำตาตาออสเติบโตสูงขึ้นเป็นหนักหนาพลอยซึ่งยืนอยู่ชิดตัวต้องแงนหน้าขึ้นดูจึงจะแลเห็นหน้าตาออสได้หน้าตาของตาออสดูขาวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีร่องรอยของหนวดเคราขึ้นเคี้ยวแต่วิธีพูดวิธีหัวเราะตลอดจนสายตาที่มองดูพลอยและคนอื่นๆนั้นทำให้เห็นว่าตาออสยังเป็นตาออสลูกของพลอยคนเดิมระยะเวลาร่วม10ปีไม่ได้ทำให้ตาออสเปลี่ยนแปลงไปเลยในสาระสำคัญตาออสรวบตัวพลอยไปกอดอีกทีนึงแล้วก็กระซิบว่านิ่งเสียเถิดแม่ทำขี้อ้อนไปได้ไม่อายคนเขาบ้างพลอยหัวเราะรีบเช็ดน้ำตาให้แห้งสนิทตาออสทักทายทุกคนอย่างสนิทสนมกราบไหว้คุณเปรมอย่างนอบน้อมพูดเล่นกับพ่อเพิ่มคุณเชยแล้วก็หลวงโอสถหันไปยิงฟันกับตาอั้นตาอ้นและประภัยที่มารอรับแล้วก็เดินเข้าไปเอียงแก้มจูบ กับลูซินแบบญาติที่ดีของฝรั่งวันนี้เป็นวันที่พลอยเห็นคุณเปรมเบิกบานเรียกว่าเบิกบานแล้วก็ดูมีความสุขเป็นครั้งแรกนะคะเสียงคุณเปรมพูดดังด้วยความดีใจเกินกว่าปกติว่าออสสูงกว่าพ่อเป็นกองไหนมายืนเทียบกันดูทีหรือจะสูงกว่ากันสักเท่าไหร่แต่ออสก็เข้าไปยืนข้างๆตามที่คุณเปรมสั่งเ
พลอยก็มองดูด้วยความปลื้มใจว่าตาออดนั้นสูงกว่าคุณเปรมประมาณสักฝ่ามือหนึ่งเห็นจะได้ระหว่างที่คนใช้กำลังขนของแล้วก็ยกของลงจากสถานีรถไฟนะคะลงจากรถไฟพลอยก็อดเหลือบมองดูไปทางประตูรถไฟไม่ได้ว่าจะมีใครเดินตามตาออดอีกหรือเปล่านะคะมองครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรมองครั้งที่สองที่สามก็ไม่เห็นมีอะไรตาออดเนี่ยจับสังเกตได้ก็อมยิ้มอยู่ในใบหน้าพอขนของลงจากรถไฟเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เดินไปลงเรือยนต์ที่คุณเปรมจัดมาเฉพาะเพื่อข้ามฟากกลับบ้านในเรือนั้นไม่มีใครนอกจากตาออดพลอยคุณเปรมแล้วก็ญาติพี่น้องที่ไปรับตาออดซึ่งนั่งอยู่กับพลอยก็เลยถามเบาๆว่าแม่พอใจหรือยังว่าลูกกลับมาคนเดียวไม่ได้เอาใครตามมาด้วยพลอยหัวเราะด้วยความโล่งอกเอื้อมมือไปบีบแขนตาออดด้วยความพอใจเสียงตาออดพูดต่อไปว่าแม่อย่าเอะอะไปพี่อั้นเขากำลังมองมาทางนี้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแต่พลอยก็รู้ว่าถ้อยคำที่พูดนั้นไม่มีใครจะได้ยินเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ในเรือเนี่ยดังกรบอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ญาติพี่น้องที่ไปรับตาออดไม่มีใครปลีกตัวกลับก่อนคือครั้งที่แล้วที่รับตาอั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีความอีหลักอีเหลือนะคะกับการที่ตาอั้นพาเมียแหม่มกลับมาทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงถูกก็เลยแยกย้ายสลายตัวกลับไปก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนก็เรียกว่าอยู่ในอารมณ์ชื่นมื่นมีความสุขนะคะต่างก็รับเชิญจากพลอยให้มากินข้าวกลางวันด้วยกันด้วยความยินดีพอถึงบ้านพลอยก็พาตาออดไปอาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวความสุขของพลอยในวันนั้นดูเหมือนจะเต็มเปี่ยมถึงขีดสุดเพราะว่าได้ปฏิบัติต่อลูกดูแลลูกซึ่งเพิ่งกลับมาถึงใหม่ๆด้วยตัวของตัวเองและด้วยความรู้สึกที่มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครมากีดกันแก่งแย่งตาออดอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าป่าและกางเกงจีนที่พลอยหาไว้ให้กางเกงแพรนั้นสีดำด้วยยังอยู่ในระหว่างไว้ทุกพระบรมศพเสร็จแล้วตาออดก็มานั่งกินข้าวซึ่งพลอยหาไว้ให้ด้วยความหิวกระหายด้วยความอริดอร่อยสมกับที่ได้จากกับข้าวไทยไปนานทำให้พลอยกินไม่ลงได้แต่นั่งอมยิ้มมองดูลูกด้วยความอิ่มอกอิ่มใจจำเลืองไปดูคนอื่นที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยก็เห็นคุณเชยหลวงโอสถและพ่อเพิ่มก็นั่งอมยิ้มดูตาออดด้วยความพอใจเช่นกันตาออดกินข้าวอิ่มแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออดจะไม่ขอจากเมืองไทยไปไหนอีกจะขออยู่จนตายไปที่นี่เพราะจะหาบ้านเมืองไหนที่สุขสบายไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก่อนไหนเขาว่าที่เมืองนอกอ่ะสุขสบายนักไม่ใช่หรือพ่อออดพ่อเพิ่มถามขึ้นก็คงสุขสบายสำหรับคนที่ไปเที่ยวชั่วคราวเท่านั้นแหละครับคุณลุงแต่ถ้าจะอยู่กันจริงๆก็สู้ของเราไม่ได้ที่เมืองนอกถึงจะมีอะไรดีก็จะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่านั่นไม่ใช่ของเราแต่เป็นของคนอื่นพอมาถึงเมืองไทยก็เห็นว่าเป็นของเราไปหมดดินฟ้าอากาศถึงจะร้อนขนาดไหนก็เป็นของเรากลิ่นไอทั่วไปถึงจะเหมือนบ้างอะไรบ้างก็เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเรามาถึงบ้านบ้านเมืองถนนหนทางไร่นาตลอดจนต้นหมากรากไม้ถึงจะรกบ้างไม่รกบ้างก็เพราะเราเป็นคนทำถ้าเราทำให้มันรกได้เราก็ทำให้มันหายรกได้รถไฟที่ผมนั่งมาแล่นเข้าเขตแดนไทยตอนดึกผมไม่เป็นอันหลับอันนอนได้แต่นั่งดูเมืองไทยดูแล้วดูอีกดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อจนรถเข้ามาถึงบางกอกน้อยไม่รู้ตัวจะมองไปทางไหนมันก็เย็นตาสบายใจไปทั้งหมดพ่อออดนี่เป็นเอามากพ่อเพิ่มพูดเบาๆเหมือนกับจะรำพึงรำพันกับตัวเองเป็นอะไรมากล่ะครับลุงเปล่าเป็นหลานของลุงเท่านั้นเองลุงก็คิดอย่างเดียวกันมานานแล้วอยู่เมืองไทยมาแต่อ่อนแต่ออกจนแก่ป่านนี้ไม่เคยนึกเบื่อเลยนั่งดูอยู่ได้ทุกวันแล้วก็ยังสนุกอยู่ทุกวันใครเข้ามาเล่าเรื่องเมืองนอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ลุงไม่เคยเชื่อคารมเขาเลยจะเถียงเขา
ไอ้เราก็ไม่เคยไปได้แต่นิ่งฟังเข้าไปเท่านั้นเองไหนพ่อออสลองเล่าไปที่เมืองนอกเมืองไทยมันผิดกันยังไงบ้างเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังตาออสกับพ่อเพิ่มลุงกับหลานก็คุยกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์4แผ่นดินตอนที่50ค่ะตาออสกับพ่อเพิ่มนี่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่เป็นคนเรื่อยๆสบายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาเรื่องเอาราวกับใครก็ดูเหมือนว่า2คนนี้จะคุยกันถูกคอเป็นพิเศษล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังพ่อเพิ่มกับตาออดเขาคุยกันนะคะ2หนุ่ม2วัยแต่ใจตรงกันพ่อเพิ่มก็อยากจะรู้ว่าเมืองนอกกับเมืองไทยนี่มันต่างกันยังไงนะจะว่าไปสี่แผ่นดินตอนนี้ก็สนุกนะคะเป็นการมองความต่างของเมืองนอกกับเมืองไทยในยุคหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงก็ดิฉันว่าน่าจะน้อยลงนะเพราะคนไทยก็ใช้ชีวิตแบบฝรั่งแบบคนเมืองนอกมากขึ้นถึงแม้ว่าเมืองนอกก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยมากขึ้นแต่เราก็เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปหาเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาออดเล่านี่บางส่วนก็อาจจะตรงกับความต่างในปัจจุบันในขณะที่บางส่วนก็อาจจะไม่เหมือนไม่ตรงอ่ะลองฟังดูกันเลยก็แล้วกันนะคะกับ4แผ่นดินตอนที่50ในช่วงที่2ค่ะตาออดบอกว่าถ้าจะเล่ากันจริงๆปีหนึ่งก็ไม่จบครับแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะเล่าให้ฟังแต่เรื่องใหญ่ๆที่ผิดกันเท่าที่นึกออกเดี๋ยวนี้ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยก็มีทั้งคนมีแล้วก็คนจนแต่ที่เมืองนอกคนมีเขาก็มีจริงๆแต่คนจนเขาก็จนจริงๆคนมั่งมีที่เมืองนอกนั้นถ้าเขาไม่เห็นคนมั่งมีในเมืองไทยเขาก็คงจะต้องดูถูกว่าเราจนเพราะไม่ว่าจะเปรียบกับเขาทางไหนเราเป็นแพ้เข้าไปทุกทางบ้านช่องที่เราอยู่ตลอดจนอาหารการกินเราก็สู้เขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ยิ่งแพ้เขาใหญ่เพราะบ้านเราใครมีเงินแสนก็เรียกว่ารวยแต่ของเขามีกันเป็น10เป็น100ล้านทรัพย์สมบัติของเราตกทอดกันลงมาแค่ไม่กี่ชั่วคนแต่ของเขาตกทอดกันลงมาเป็นพันๆปีมันก็ต้องมากแต่คนจนของเขาก็สู้คนจนของเราไม่ได้แพ้กันหลุดลุ่ยเพราะของเราดินฟ้าอากาศช่วยให้อยู่ได้อย่างคนที่มีอาหารการกินก็หาง่ายและที่สำคัญนั้นก็คืออากาศเพราะเราเป็นเมืองร้อนจนจริงๆจะนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนอนศาลาวัดเราก็อยู่ได้เย็นสบายดีซะอีกแต่ของเขาทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าทำก็คงจะถึงตายจึงต้องหาเสื้อผ้าใส่กันหนาวแล้วก็หาไฟผิงบางทีห้องเล็กนิดเดียวอยู่ใต้ดินครึ่งหนึ่งคนจนก็ต้องลงไปเช่าอยู่เบียดกันอยู่ตั้ง10กว่าคนหุงข้าวต้มแกงซักผ้าหลับนอนจะทำอะไรอะไรก็อยู่ในนั้นหน้าต่างประตูจะเปิดก็ไม่ได้เพราะกลัวหนาวต้องอบกันอยู่อย่างนั้นน้ำท่าก็ไม่ต้องอาบเพราะแพงสตังพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นตัวคนและกลิ่นอื่นๆที่หมักหมมอยู่มันก็พุ่งออกมาราวกับใครมาตีหน้าแงเราด้วยไม้พรองตาออดก็เล่ายาวเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าคนจนของเขาก็จนจริงๆจนแบบลำบากอัตคัดขัดสนจริงๆนะคะแต่คนรวยของเขาก็รวยแบบโคตรรวยคุณเปรมซึ่งนั่งฟังมานานก็ถามขึ้นว่าแล้วแกไปรู้มาได้ยังไงตาออดคือตาออดนี่เล่าละเอียดมากผมก็เที่ยวไปดูไปครับคุณพ่อคุณพ่อส่งผมไปเรียนเมืองนอกทั้งทีก็อยากจะเห็นให้มันทั่วๆคุณเปรมก็เลยสงสัยถามบ้างว่าแล้วผู้ดีเขาอยู่กันอย่างไรแกได้ไปเห็นบ้างหรือเปล่าอารมณ์ประมาณว่า
ไปดูแต่คนจนแล้วผู้ดีนี่สนใจเขาบ้างหรือเปล่าแต่ออดก็ตอบยิ้มๆบอกว่าก็เห็นอยู่มากเหมือนกันเล่าว่าเพื่อนฝูงที่เป็นลูกขุนนางอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกันชวนไปอยู่บ้านเวลามหาวิทยาลัยปิดซึ่งผู้ดีของที่นั่นก็อยู่กันอย่างวิจิตรพิสดารจะเอาอะไรจะเรียกอะไรได้หมดไม่มีอั้นแต่ออดบอกว่าผู้ดีอังกฤษเขามีบ้านใหญ่ๆอยู่นอกกรุงเนื้อที่บ้านมองสุดลูกหูลูกตาตัวบ้านก็ราวกับปราสาทราชวังถึงเวลาเขาอยู่บ้านเขาก็เชิญแขกที่ชอบพอมาอยู่ด้วยอยู่กันไปก็เลี้ยงกันไปกลางคืนก็เป็นต้องแต่งราตรีใส่เสื้อเชิ้ตอกแข็งกินข้าวกันทุกคืนกลางวันก็เดินเล่นบ้างเล่นกีฬาบ้างออกยิงนกยิงกระต่ายหรือว่าตกปลาหรือมิฉะนั้นก็ออกขี่ม้าไล่หมาจิ้งจอกบ้างแล้วแต่ฤดูครับทำไมจะต้องไปขี่ม้าไล่หมาจิ้งจอกคุณเปรมสงสัยอีกเขาใช้หมาที่เลี้ยงไว้เป็นฝูงๆออกไล่ส่วนคนก็ขี่ม้าตามพอม้าไล่ทันก็กัดหมาจิ้งจอกตายเขาบอกว่ามันเที่ยวลักกินเป็ดกินไก่เอ้าก็ยิงเอาหรือดักเอาไม่ได้หรือแล้วกันคุณพ่อถ้าทำอย่างนั้นก็ผิดวิสัยผู้ดีอังกฤษสิครับใครไปทำเข้าเขาเห็นเป็นบาปกรรมใหญ่โตโทษถึงไม่มีใครครบทีเดียวอู้ว่าผู้ดีอังกฤษนี่ยิงหมาตัวเดียวก็ถึงกับไม่ครบกันเทียวหรือเขาถือกันเอาเป็นเอาตายเชียวครับเรื่องยิงนกตกปลาล่าสัตว์เขามีกฎมีเกณฑ์กันทั้งนั้นอย่างนกพวกไก่ฟ้าพวกนกกระทาเขาก็ยิงเป็นฤดูไม่ได้ยิงทั้งปีและจะยิงได้เฉพาะแต่นกที่กำลังบินเท่านั้นนกเดินอยู่บนดินหรือนกที่กำลังเกาะอยู่เขาไม่ยิงเป็นอันขาดบางทีนกมันเชื่องเพราะเขาซื้อไข่มาฟักเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆต้องส่งคนเข้าไปไล่ให้มันบินก็มีป่าสูงๆของเขาเห็นจะมีมากกว่าของเรานะพ่อออสเขาจึงได้ล่าสัตว์กันเยอะเปล่าครับคุณลุงป่าเมืองฝรั่งนั้นผมไปเห็นทีแรกเขาต้องบอกถึงได้รู้ว่าเป็นป่าเห็นเข้านึกว่าเป็นสวนต้นไม้แล้วที่ว่าไปล่าสัตว์กันน่ะเขาไปล่ากันที่ไหนล่ะพอเพิ่มซักก็ที่ของใครใครก็ล่าอยู่ในนั้นสัตว์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นนกเป็นปลามีเจ้าของไปหมดจะยิงได้เฉพาะเจ้าของหรือคนที่เขาอนุญาตสิทธิ์ยิงนกตกปลาในที่ดินเขาขายกันแพงๆพวกที่จะล่าสัตว์ได้ก็มีแต่ผู้ดีมีเงินเท่านั้นล่ะครับแล้วกันแล้วพวกคนจนทำยังไงกันล่ะคนจนอยากกินสัตว์ป่าก็ต้องแอบยิงแอบดักเอาปลาน้ำจืดก็แอบตกแต่ถ้าเขาจับได้ก็ถูกปรับหรือติดตารางเพราะมีกฎหมายห้ามแต่ก่อนเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองเขาวางโทษถึงประหารชีวิตเชียวนะครับพอเพิ่มฟังแล้วก็ยกมือท่วมหัวสาธุฉันไม่อยู่แล้วเมืองอังกฤษเกิดชาติใดฉันใดก็ขออยู่เมืองไทยเถอะไปอยู่ที่นู่นเป็นเศรษฐีก็ดีไปถ้าอยากจนคงลำบากแย่ผู้ดีเมืองนอกนี่นะพ่อออสกิริยามารยาทเขาเหมือนกับเราไหมหรือว่าผิดกันมากคุณเฉยถามขึ้นบ้างนะคะถึงจะผิดกันก็แต่ในรายละเอียดบางอย่างเท่านั้นละครับเป็นต้นว่าเราไหว้กราบกันเขาก็จับมือหรือคำนับเรานั่งกับพื้นเขาก็นั่งเก้าอี้อะไรอย่างนั้นแต่ถ้าจะพูดถึงมารยาททั่วไปก็เหมือนกันชั่วแต่ว่าคนอังกฤษเขาจะสำรวมมากกว่าเราสักหน่อยเท่านั้นเองเมื่อผมไปถึงใหม่ๆกิริยามารยาทที่คุณแม่หัดไปจากเมืองไทยใช้ได้ดีทีเดียวครับพลอยฟังแล้วนี่แทบจะกระโดดเข้ากอดจูบตาออสด้วยความดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าไม่เสียทีเลยที่ออสเกิดมาเป็นลูกแม่ได้ทนุถนอมเลี้ยงดูอบรมมาทุกอย่างถึงลูกจะไปไหนไกลแสนไกลก็ไม่มีลืมแม่หรือลืมการอบรมที่แม่ได้ให้ไว้เสียงคนอื่นๆคุยกับตาออสอย่างรื่นเริงต่อไปอีกนานพลอยได้แต่นั่งกอดจูบลูกด้วยสายตาและด้วยหัวใจในส่วนของตาออสเองตาออสไม่อาจจะรู้ได้ว่าตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านตนได้นำความสุขมาให้แม่มากน้อยแค่ไหนสำหรับพลอยนั้นได้รับความสุขความพอใจจนเต็มเปี่ยมประมาณไม่ถูกทุกครั้งที่ตาออสวิ่งมาหาขอให้โจงกระเบนให้บ้างขอให้เปลี่ยนกระดุมเสื้อให้บ้างตลอดจนของกินบางอย่างที่อยากกินเมื่อตาออสมาถึงเมืองไทยได้สักหน่อย
คุณเปรมก็พาตาออสออกเที่ยวแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ที่คุณเปรมนับถือจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปอีกตาออสคงอยู่ต่อไปที่บ้านมิได้เข้าทำงานที่ไหนส่วนคุณเปรมก็ดูเหนื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรมากมายฝ่ายตาออสก็มิได้กระตือรือร้นพอใจที่จะนั่งนอนอยู่กับบ้านและได้อยู่ใกล้ๆพลอยได้พูดคุยกับพลอยมิได้คิดถึงการข้างหน้าอย่างที่คนหนุ่มทั้งหลายควรจะคิดพลอยหยิบเงินให้ตาออสใช้เสมอทีละ100-200ซึ่งตาออสก็ไม่เคยออกปากขอพลอยให้เท่าไหร่ก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อพลอยจะรู้ได้ว่าเงินที่ให้ไปนั้นหมดหรือยังก็ด้วยวิธีที่ต้องเดินดูเอาเองตาออสก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยรู้จักความสำคัญของเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นซึ่งความจริงรายจ่ายส่วนตัวของตาออสก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าใครมีทุกข์มีร้อนมาขอเงินไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือมาจากที่อื่นตาออสก็มักจะเทกระเป๋าให้จนหมดทุกครั้งไปและถ้าจะว่ากันด้วยใจจริงพลอยอยากให้ตาออสอยู่กับบ้านอย่างนี้ไม่มีกำหนดเพราะการที่มีลูกอยู่ในบ้านตลอดเวลาไม่ต้องมีธุระการงานที่ไหนนั้นทำให้พลอยอุ่นใจสบายใจอยู่มากแต่พลอยเองกลับต้องเป็นคนเริ่มคิดถึงการงานที่ตาออสควรจะทำต่อไปเพราะว่าตาออสเองก็ไม่ได้สนใจคุณเปรมก็ดูเหมือนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้พลอยก็เลยต้องออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะในการที่จะให้คุณเปรมเนี่ยหางานให้ลูกวันหนึ่งคุณเปรมดูอารมณ์ดีพลอยก็เลยเอ่ยปากขึ้นว่าคุณเปรมเรื่องงานตาออสคุณเปรมคิดเอาไว้บ้างหรือเปล่าว่าจะให้ทำที่ไหนเราเคยพูดกันว่าถ้าตาออสกลับมาคุณเปรมจะเอาไปไว้ด้วยที่กระทรวงคุณเปรมถอนใจปล่อยแกอยู่อย่างนี้ไปก่อนเถิดแม่พลอยอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเลยไอ้เรื่องการงานฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่รู้ฉันเองไม่ว่าอะไรหรอกเพราะใจฉันก็อยากจะได้ลูกเอาไว้ที่บ้านสักคนแต่ฉันเกรงว่าทิ้งไปนานจะไม่ดีออสยังหนุ่มควรจะได้เข้าทำการงานมีหน้ามีตากับเขาบ้างอ่ะแล้วเจ้าตัวเขาเองว่าอย่างไรล่ะฉันก็เห็นเขาเฉยๆแต่ก็ยังไม่ได้ถามเขาก็ลองถามออสเขาดูฟังเสียงเขาก่อนว่าจะว่าอย่างไรบ้างแต่ใจฉันกลับเห็นไปว่าเงินทองเราก็ยังพอมีอยู่พอที่จะเลี้ยงลูกไว้เฉยๆโดยไม่ต้องให้ทำการงานได้สักคนกระมังคุณเปรมอย่าคิดอย่างนั้นจะดีกว่าถึงเราจะมีเงินมีทองสักเท่าไหร่ก็ควรจะหาการงานทำไว้อยู่เปล่าๆถือว่าพ่อแม่มีเงินเลี้ยงได้นั้นในที่สุดก็เสียคนไปทั้งนั้นพลอยพูดแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่ตนกลับเป็นฝ่ายสั่งสอนคุณเปรมไปซะแล้วนะคะทีนี้พอพลอยไปถามตาออสตาออสก็กลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าก็แล้วแต่แม่จะเห็นสมควรลูกทำที่ไหนก็ได้ยิ่งไม่ต้องทำเลยก็ยิ่งดีโถออสเลิกพูดเล่นเสียทีเถอะเรื่องการเรื่องงานก็ต้องทำกันทุกคนวิชาที่ลูกเรียนมาจะใช้ทำอะไรได้ก็ควรจะบอกให้แม่รู้จะได้ช่วยกันคิดอ่านได้ถูกคราวนี้ตาออสเปลี่ยนสีหน้าจากหัวเราะเป็นเอาจริงเอาจังก่อนจะพูดกับพลอยว่าแม่ทุนหัวของลูกลูกเองก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจริงๆวิชาที่เรียนมาก็ใช่ว่าจะไปทำอะไรได้ไม่เหมือนกับพี่อั้นที่เขาเรียนกฎหมายเพราะวิชาที่ลูกเรียนมานั้นทำให้อ่านหนังสือเข้าใจมีรสมีชาติกว่าคนอื่นเท่านั้นเองจะว่าเข้าที่ไหนไม่ได้ก็เข้าไม่ได้สักแห่งเดียวแต่ถ้าว่าจะเข้าได้ก็คงจะเข้าทำได้ทุกแห่งโธ่เวรกรรมแท้ๆทีเดียวออชอบพูดอะไรที่แม่ไม่เข้าใจเสมอจะช่วยเป็นสติปัญญาสักนิดก็ไม่มีอยากได้อะไรอยากทำอะไรทำไมไม่บอกแม่แม่จ๋าลูกถูกส่งไปอยู่ที่อื่นเสียนานหลายปีกลับมาถึงบ้านก็อยากจะอยู่ที่บ้านกับแม่ให้อิ่มไม่อยากกังวลถึงอะไรทั้งนั้นอยากแต่เพียงว่าได้อยู่ใกล้ๆแม่นอนใต้หลังคาเดียวกับแม่เท่านั้นลูกก็เป็นคนเลี้ยงง่ายไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่แม่จะเลี้ยงลูกไว้สักคนก่อนไม่ได้เถอะหรือสมมติว่าลูกไปทำงานหาเงินเดือนได้มาเท่าไหร่แม่ก็คงจะไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยลูกก็คงจะใช้คนเดียวหมดถ้าจะว่าถึงชื่อเสียงมีหน้ามีตาจากการงาน
ลูกก็ไม่อยากได้อยากแต่จะเป็นลูกของแม่ตลอดไปและชื่อเสียงเกียรติยศนั้นถ้าจะหากันจริงๆก็คงจะมีเวลาอีกมากลูกเองก็ยังไม่แก่เท่าแม่จะอดใจรอไปหน่อยไม่ได้เทหรือคำพูดของตาออสทำให้พลอยต้องนิ่งไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไรเพราะว่าคำพูดของตาออสนั้นเข้าไปสะกิดความในใจของพลอยหลายอย่างถึงจะโต้ตอบต่อไปก็คงจะไม่ตรงต่อความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเพราะว่าในใจจริงพลอยก็อยากเลี้ยงตาออสให้อยู่สบายๆที่บ้านไม่ต้องการให้ตาออสทำงานคืออยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้และตาออสก็ดูเหมือนว่าจะรู้ใจพลอยในที่สุดค่ะเรื่องการเข้าทำงานของตาออสก็เป็นเรื่องที่ต้องรั้งรอกันไปเพราะว่าในระหว่างนั้นมีงานพระบรมศพเป็นเหตุให้คุณเปรมเนี่ยมีงานยุ่งต้องทำงานติดต่อกันทั้งกลางวันกลางคืนอยู่นานพองานพระเมรุเสร็จสิ้นไปคุณเปรมก็ดูเหมือนจะหายใจหายคอโล่งอกมีเวลาได้พักผ่อนเริ่มมีอาการดีขึ้นแต่พองานพระเมรุเสร็จไปแล้วไม่เท่าไหร่ก็มีข่าวพูดกันหนาหูถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในวงราชการซึ่งกำลังเกิดมีขึ้นเสนาบดีกระทรวงต่างๆนั้นเปลี่ยนไปหลายกระทรวงและการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ก็มีอยู่ในกระทรวงวังอันเป็นกระทรวงของคุณเปรมเองคุณเปรมเล่าให้พลอยฟังว่ามหาดเล็กราชการก่อนจะต้องออกจากราชการไปเป็นส่วนมากโดยเฉพาะมหาดเล็กห้องพระบรรทมดูเหมือนจะออกหมดส่วนกรมกองต่างๆที่เคยมีมาแต่ราชการก่อนนั้นก็ยุบลงหลายกรมนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินรัชกาลที่6เข้ารัชกาลที่7นะคะผ่านชีวิตของคุณเปรมซึ่งเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดรัชกาลที่6ชีวิตของคุณเปรมก็เลยต้องได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าคุณเปรมก็ยอมรับได้ละค่ะแล้วก็บอกกับพลอยว่าก็เป็นธรรมดาหรอกแม่พลอยเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดายิ่งมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดก็ต้องเปลี่ยนไปตามแผ่นดินเป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องชุบเลี้ยงมหาดเล็กข้าหลวงเดิมของท่านเพราะว่าไว้วางพระทัยกันมาแต่ก่อนแต่กรมกองอื่นนี่สิฉันใจหายก่อนนี้เคยเห็นคนมากเคยอยู่ด้วยกันคลึกครื้นเดี๋ยวนี้รู้แต่ว่าท่านจะตัดยุบลงไปไม่รู้ว่าใครเป็นใครดูหน้าแห้งไปตามๆกันใครที่เขามีหลักฐานมีที่อาศัยพึ่งพิงฝากเนื้อฝากตัวได้ก็ไม่สู้กระไรนักแต่คนไม่มีนี่สิออกจะลำบากมหาดเล็กที่โปรดบางคนเขาก็ไม่เป็นไรเพราะในแผ่นดินก่อนก็ได้พระราชทานเอาไว้พอตัวแถมยังมีพระราชพินัยกรรมเมื่อสวรรคตแล้วอย่างเลวก็ได้กันคนละ100-200ต่อเดือนคิดบำนาญด้วยก็จะพออยู่กินไปได้อย่างสบายใจฉันสงสารก็แต่คนที่ไม่มีอะไรเท่านั้นจากนั้นมาข่าวตัดทอนยุบกรมกองและปลดข้าราชการก็ยิ่งดังหนาหูขึ้นทุกทีใครๆก็คุยกันถึงเรื่องนี้นะคะบางคนก็อธิบายให้เหตุผลว่าความจำเป็นที่ต้องปลดข้าราชการนั้นเพื่อทำงบประมาณแผ่นดินให้เข้าสู่ดุลใช้คำว่าดุลภาพนะคะเพราะว่าขณะนี้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเก็บภาษีอากรไม่ได้มากเหมือนก่อนจึงต้องตัดรายจ่ายลงไปคำอธิบายเหล่านี้กระทบหูเหมือนกับกระทบแผ่นหินผามีได้เกิดความเข้าใจขึ้นแต่อย่างไรเลยคือพลอยเองเนี่ยเดาไม่ถูกว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อนึกถึงความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็กลับเห็นว่ามีเงินเหลือใช้เหลือเก็บมากกว่าแต่ก่อนข้าวของเครื่องใช้แต่ละอย่างมีราคาถูกลงไปเป็นอย่างมากในความรู้สึกของพลอยกลับเห็นว่านี่เป็นระยะบ้านเมืองดีไม่น่าจะมีใครต้องเดือดร้อนยิ่งคำอธิบายที่ว่า
เงินแผ่นดินฝืดเคืองไม่พอจับจ่ายใช้สอยตรงนี้ยิ่งทำให้พลอยงงงวยมืด8ด้านทีเดียวเพราะว่าทรัพย์สมบัติเงินทองใน12ท้องพระคลังนั้นพลอยเชื่อว่ามีมากมายสุดที่จะประมาณจะหายไปไหนได้หมดคือพลอยก็คิดแบบผู้หญิงคิดตามความรู้สึกไม่เข้าใจเงินไม่มีก็พิมพ์แบงค์สิพิมพ์แบงค์ขึ้นเยอะๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยอย่างไรก็ตามคำว่าดุลยภาพเป็นคำที่มีคนพูดถึงไม่เว้นแต่ละวันไปทางไหนก็มีแต่คนพูดถึงคำนี้จนกระทั่งในที่สุดก็มีคำย่อเกิดขึ้นมาว่าถูกดุลคนโน้นถูกดุลคนนี้ถูกดุลแล้ววันหนึ่งคุณเปรมกลับบ้านตอนบ่ายตามปกติอาบน้ำอาบท่าแล้วคุณเปรมก็พูดกับพลอยด้วยเสียงเรียบๆว่าแม่พลอยฉันถูกดุลเสียแล้วยังไม่ทันที่พลอยจะซักถามอะไรคุณเปรมก็เล่าต่อไปว่าท่านสั่งให้ฉันตัดงบประมาณเงินเดือนที่กรมฉันลงไปเดือนละ750บาทไอ้ฉันจะไปปลดคนอื่นออกสัก 2-3 คนก็คงจะได้แต่ฉันก็ทำไม่ลงเพราะสงสารผู้น้อยเงินเดือนของฉันก็บังเอิญ750บาทพอดีฉันก็เลยยื่นใบลาออกวันนี้งบประมาณเข้าสู่ดุลเพ่งทีเดียวแล้วคุณเปรมก็หัวเราะแห้งๆในที่สุดนะคะชีวิตของพลอยครอบครัวของพลอยก็เกี่ยวข้องกับคำว่าดุลยภาพเข้าจนได้ครอบครัวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากคุณเปรมถูกดุลติดตามได้ตอนหน้าตอนที่51กับชีวิตในแผ่นดินที่3แผ่นดินของรัชกาลที่7ที่มีการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเกินกว่าที่พลอยจะคาดคิดติดตามได้ตอนหน้ากับประวัติศาสตร์ของเมืองไทยและเรื่องราวชีวิตของพลอยใน4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง